คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่วางแผนว่าจะปลูกยางในปีต่อไปปีหน้าแต่ว่าเราจะต้องวางแผนนะคะว่าเอ๊ะเราจะปลูกยางพันธุ์ใหม่ๆที่เขาแนะนําออกมาเพื่อว่าเราจะได้ไปสั่งจองก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะปลูกพันธุ์อะไรเราก็ไปซื้อได้เลยไม่เลยค่ะเพราะว่ายางที่เขาเป็นยางพันธุ์ใหม่ยังไม่แพร่หลายมากเขาก็จะมีเขาจะผลิตตามที่ออเดอร์สั่งไว้นะคะเขาจะไม่ทําเกินนะคะถ้าทําเกินคิดดูสิคะถ้าปรามก็ทําเกินแล้วขายไม่ได้จะทําอย่างไรนี่แหละค่ะเพื่อนๆจะต้องวางแผนค่ะไม่ต้องมาและหลายคนก็มาถามครูพิสมัยจะได้พันธุ์นี้จะสั่งได้ที่ไหนบอกว่ายากค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีออเดอร์ล่วงหน้านะคะวางแผนถ้าเราจะปลูกยางและทีนี้ถ้าอยากจะปลูกยางพันธุ์3904ซึ่งเป็นพันธุ์ให้ผลผลิตต้นยางสูงเราจะปลูกยังไงพื้นที่ของเราเหมาะสมหรือเปล่าเพื่อจะต้องมาฟังค่ะการที่เราปลูกในพื้นที่เหมาะสมก็ทําให้พื้นให้ต้นยางเราเจริญเติบโตดีผลผลิตดีแต่ว่าถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมล่ะเราควรจะปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพารามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยได้นำเอาหลักการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยเหลือเพื่อนๆชาวสวนยางค่ะหลักการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิชาการใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่เขามีการค้นคว้าแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าดีเอามาต่อยอดกับงานเดิมที่เพื่อนๆทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวกระโดดจับเงินล้านไงคะหลักการทำสวนยางแนวใหม่มีหลักการ3ข้อค่ะอันแรกเพิ่มรายได้อันที่2ลดค่าใช้จ่ายและอันที่3ลดการใช้แรงงานในสวนยางค่ะเห็นไหมคะว่าพรีเมียมมากๆเลยถ้าใครเห็นว่าดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆค่ะแชร์ไปให้เพื่อนๆเราที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะรู้ไหมคะว่าหลายคนมีปัญหาค่ะอยากจะปลูกยางแต่ไม่รู้จะปลูกยางพันธุ์อะไรดีแล้วก็หลายๆคนก็ไปเสียแบบไปเชื่อคําพูดเขาบอกว่า600ยอดดําพอมาปลูกแล้วไปเกลี่ยยางน้ํายางก็ไม่มีนี่แหละค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้ยางพันธุ์ดีนะคะเพื่อว่าทํายังไงเราจะให้ผลผลิตน้ํายางได้ดีค่ะและถ้าใครนี่แหละค่ะเพื่อนๆเขาไม่รู้จักครูพิสมัยและไม่มีโอกาสได้เข้ามาในไลฟ์นี้เพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเลยค่ะคนละสองสามแชร์รู้ไหมคะเพียงแค่เพื่อนๆแชร์ไปนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสมาฟังเขาเอาความรู้ไปปรับปรุงสัญญาของเขาก็ไปปลูกยางพันธุ์ดีแล้วก็ทําให้เขามีรายได้ดีนั่นแหละค่ะเท่ากับเป็นการสร้างกุศลนั้นยิ่งใหญ่นะคะการทําบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้ทางวิชาการค่ะให้ความรู้เข้าไปค่ะเพื่อให้เข้าไปเอาความรู้ตรงนี้ไปทำอาหารกินนะคะแชร์ไปเยอะๆค่ะคนละสองสามแชร์ออกไปเลยค่ะเหมือนกับวันนี้เราเป็นผู้ให้เป็นได้สร้างกุศลสร้างบุญอันยิ่งใหญ่เลยค่ะและขอเสียงชาวสวนยางหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมารัวๆให้ครูพิสมัยด้วยนะคะพื้นที่บนเขาแห้งแล้งไกลน้ำปลูกยางพันธุ์3904ได้ไหมค่ะเพื่อนๆก็อยากจะปลูกใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เขามีพันธุ์ยางออกมาใหม่พันธุ์ยางที่ออกมาใหม่ปีนี้นะคะปี2567มีหลายพันธุ์ที่เราต้องร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงอย่างเช่นตอนนี้พันธุ์ให้ผลผลิตน้ำยางสูงก็มีสถาบันวิจัยยาง226 251 3801 3802แล้วก็3904ค่ะโอ้พันตอนนี้พันยางชั้นหนึ่งเป็นพันที่เขาสกัดมาแล้วว่าเป็นพันที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจริงๆมีข้อมูลงานวิจัยผลผลิตเนื้อยางแห้งนะคะถ้าเป็นต้องบอกว่าเป็นเนื้อยางแห้งเพราะว่าจะได้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นค่ะเขาจะบอกเป็น ผลผลิตเนื้อยางแห้ง100%นั่นหมายความว่าใน4-5 พันที่แนะนำมานี้มีผลผลิตปีละ400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีอัพทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะถึงน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆมาเปิดใจเรียนมาลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะปลูกพันธุ์นี้พันธุ์3904พื้นที่เราเหมาะสมเพียงพอหรือเปล่า
ถ้าเราเหมาะสมเราอาจจะแบ่งมาปลูกสักหน่อยลองปลูกดูสักกี่ไร่ก็ว่าไปสักครึ่งหนึ่งแต่ว่าแปลงหนึ่งเรามี10 ไร่แล้วก็แบ่ง5 ไร่ก็พันที่เรามั่นใจว่าที่เราเคยปลูกแล้วก็มั่นใจว่าให้ผลผลิตน้ำยางดีแล้วเราก็มาแบ่งสัก5 ไร่มาปลูกเป็นพันธุ์3904ดูค่ะอยากจะดูค่ะว่าให้ผลผลิตน้ำยางดีไหมนะคะเพื่อนๆเก็ตไหมคะถ้าใครเก็ตใช้พิมพ์ซอยครูพิสมัยด้วยค่ะรู้จักพันธุ์3904ค่ะพันธุ์3904เป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมนะคะที่นักปรับปรุงพันธุ์ยางของประเทศไทยค่ะได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้ผสมพันธุ์ขึ้นมาก็คือคุณกรรณิกาธีระวัฒนสุขค่ะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์มือหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่าได้หาพันธุ์ยางต่างๆขึ้นมาเพราะว่าพันธุ์ยางที่เรามีในปัจจุบันนี้เป็นพันธุ์ยางที่ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศอย่างพันธุ์ RRIM 600อันนี้ก็มาจากมาเลเซียพันธุ์ BPM 1พันธุ์ BM 24ก็มาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะอันนี้เขาจะขึ้นต้นด้วยคำหน้าเขาจะขึ้นต้นด้วยชื่อให้เรารู้ว่าประเทศเข้ามาจากประเทศไหนนะคะอย่างพันธุ์ไทยก็จะเป็นสถาบันวิจัยยางนะคะอันนี้ก็จะตามด้วย251-3904ค่ะเป็นชื่อเต็มแต่ว่าเพื่อนๆเราก็คุ้นเคยกับการใช้ชื่อย่อก็จะเป็น3904เลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะให้เราสื่อสารกันนะคะได้รู้กันนะคะคุณเล็กบอกว่า2ค่ะขอบคุณมากค่ะและทีนี้ส่วนของพันธุ์นะคะพันธุ์ของเขาเป็นพันธุ์ผสมกันโดยที่แม่พันธุ์เป็นพันธุ์ของอินเดียค่ะพันธุ์ RRII 203เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงค่ะขึ้นชื่อมากของอินเดียนะคะได้เอามาเพื่อว่าจะขยายฐานพันธุกรรมให้ใหญ่ขึ้นและพันธุ์พ่อนะคะพันธุ์พ่อของพันธุ์3904ก็คือ PB 235คุ้นแล้วใช่ไหมคะ PB 235เป็นพันธุ์ที่ในบ้านเราก็ปลูกกันเยอะให้ผลผลิตน้ำยางดีแล้วก็ต้นโตด้วยค่ะขยายใหญ่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้ค่ะก็คือเป็นพันธุ์ลูกผสมของพันธุ์อินเดีย203และพันธุ์ PB 235ค่ะเป็นพันธุ์ที่ผลผลิตน้ำยางสูงค่ะผลผลิตค่าเฉลี่ยเขา400กว่าทั้งนั้นเลยนะคะโอ้เห็นแล้วแบบมันน่าปลูกมากเลยถ้าเทียบกับ1,600ที่เรามีอยู่แต่ทีนี้ก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะทรงพุ่มเขาเป็นยังไงก่อนที่เราจะปลูกยางเราต้องมาดูทรงพุ่มของต้นยางก่อนค่ะทรงพุ่มเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับการที่เราไปปลูกที่ลาดชันบนเขาได้หรือเปล่านะคะก็คือพันธุ์3904ค่ะเป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มขนาดกลางนะคะขนาดปานกลางโอ้พอขนาดปานกลางแล้วก็เราคิดถึง1,600เลยใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยเรา1,600เราสามารถปลูกได้ทุกท้องที่แล้วถ้าเป็นที่ลาดชันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาพันธุ์3904ไปปลูกได้ค่ะและทีนี้ทรงพุ่มเขาจะเป็นเหมือนกับถ้าเราพูดถึงรูปทรงนะคะบางอันก็เป็นรูปทรงกลมบางคนก็เป็นรูปรีรูปรีก็คือนั่นแสดงว่าเขาแตกกิ่งเป็นบางด้านเขาไม่ได้แตกกิ่งทั้งสองด้านนะคะก็คืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แตกออกมาก็เลยเป็นรูปเป็นทรงรีค่ะเขาก็จะมีกิ่งประมาณ2-3 กิ่งใหญ่นะคะไม่ได้เป็นกิ่งใหญ่มากและทีนี้กิ่งเขาก็ทํามุมแล้วทํามุมแคบค่ะไม่ได้เป็นมุมนอนก็เลยมีทรงพุ่มขนาดปานกลางค่ะพอเห็นทรงพุ่มขนาดปานกลางแล้วพวกเราคิดใช่ไหมคะว่าเออยังไงก็ไปปลูกที่เขาได้บนเขาได้นี่เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ทรงพุ่มขนาดปานกลางค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตใช้พิมพ์สามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะต้นเขาโตดีไหมโตดีค่ะเห็นหลายๆคนนะคะเอาพันธุ์3904ไปปลูกแล้วบอกอุ้ยต้นโตดีมากเลยเนี่ยปลูกแค่ปีเดียวสูงแล้วก็ต้นเขาก็อ้วนด้วยค่ะค่ะเขาเป็นพันธุ์ที่โตไวนะคะเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตไวพันธุ์นี้เหมาะสมเลยเพราะว่าเราพยายามที่จะหาพันธุ์ยางที่โตไวจะได้เปิดเกรดได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าในการเปิดเกรดเขาไม่ได้นับอายุนะคะเขาออกขนาดเส้นรอบลำต้นที่ระดับความสูงเมตร50ค่ะจะต้องได้50 ซม.ค่ะถ้าใครถือหลักชัยก่อนก็สามารถเกรดยางได้นี่แหละค่ะเป็นทริคอย่างหนึ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์เขาจะต้องมาปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นยางเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตน้ำยางสูงไงคะเขาจะมีการเจริญเติบโตนะคะก่อนเปิดเกรดก็โตดีคือต้นเล็กค่ะและหลังเปิดเกรดก็โตดีด้วยทําให้ตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเนื้อไม้ค่ะใครจะขายไม้ยางก็ขายได้เยอะนะคะปกติต้นยางค่ะก่อนเปิดเกรดนะ
ใช่มีขนาดเส้นรอบลำต้นขยายปีละ7 เซนแต่พอหลังเปิดเกรดแล้วก็จะอยู่1 ถึง 2 เซนนะคะก็จะโตไม่มากแต่พันธุ์นี้ค่ะก็เป็นพันธุ์ที่โตดีทั้งก่อนเปิดเกรดแล้วก็หลังเปิดเกรดนะคะเพราะว่าแม่เขาเป็นพันธุ์แม่พันธุ์อินเดียพ่อเป็นพันธุ์ PB225ค่ะให้น้ำยางสูงผลผลิตน้ำยางต้นยางเจริญเติบโตดีนะคะความหนาของเปลือกเป็นยังไงความหนาของเปลือกตัวนี้ก็เปลือกหนาด้วยค่ะเปลือกนะคะว่าหนาไม่หนาก็ถ้าเป็นพันยางทั่วไปก็จะอยู่ประมาณความหนาประมาณ8 มิลลิเมตรนะคะอันนี้คือเปลือกเดิมของเขาค่ะเปลือกดั้งเดิมของเขา8 มิลลิเมตรแล้วก็เปลือกงอกใหม่ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเกรดยางถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก5 ปีเขาก็จะหนาขึ้นมาได้ระดับเดิมนะคะเปลือกเขาหนามากนะคะก็จะอยู่ประมาณ9 มิลถึง1 เซนติเมตรค่ะโอ้คิดดูสิครับ1 เซนติเมตรในน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีก็คือส่วนของเปลือกชั้นในจะมีความกว้างมากขึ้นและไปเกี่ยวข้องกับจํานวนท่อน้ํายางค่ะจํานวนท่อน้ํายางก็มีมากก็เลยทําให้ผลผลิตน้ํายางดีค่ะดีขนาดไหนคะเรามาดูค่ะว่าผลผลิตนะคะจะมีทั้งเขตชุ่มชื้นและเขตแห้งแล้งอันนี้แบ่งกันคือปริมาณน้ำฝนถ้าเป็นเขตชุ่มชื้นเขตภาคใต้หรือภาคตะวันออกอย่างสามจังหวัดนะคะก็คือระยองจันทบุรีตราดนะคะปริมาณน้ำฝนมากอันนี้จะให้ผลผลิตน้ำยางดีค่ะผลผลิตเขาเฉลี่ย10 ปีนะคะอยู่ที่460 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะสูงนะคะเป็นผลผลิตเฉลี่ย10 ปีเกรดนะคะไม่ใช่ปีเดียวนะคะการที่เรามาพูดว่าพูดแค่ปีเดียวเนี่ยอันนั้นพูดได้เพราะว่าปีเดียวเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าผลกระทบจากการที่เราไปเกรดทีหรือว่าไปเกรดใช้สารเร่งอาจจะทําให้เกิดต้นยางตายเนื่องแล้วปีต่อไปผลผลิตก็น้อยอันนี้ค่ะจะต้องมาเรียนรู้ค่ะว่าอ๋อมันให้ผลผลิต460 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนี่คือเป็นค่าเฉลี่ยที่10 ปีค่ะบางปีก็สูงมากนะคะที่เขาสูงจริงๆเขาอยู่ถึง500-600 กิโลกรัมนะคะบางปีที่ผลผลิตน้ำยางสูงโดยเฉพาะในปีที่6 ที่ 7นะคะจะสูงพอเราเปลี่ยนหน้ากรีดใหม่นะโอ้ยิ่งสูงเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้และในเขตแห้งแล้งนะเป็นไงบางคนอยากจะรู้นะคะเขตแห้งแล้งเช่นเขตภาคเหนือภาคอีสานมาแล้วค่ะคนที่ปลูกยางทางภาคอีสานอยากจะรู้มากเลยค่ะถามครูพิสมัยมาเรื่อยค่ะโอ้ยสวนยางผมอยู่แถวจังหวัดแถวภาคอีสานมันจะปลูก1,394หรือเปล่าได้ค่ะผลผลิตเขาจะอยู่ที่390 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะเกือบ400เลยนะคะสูงค่ะเป็นพันยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่า1,600ค่ะ1,600นี่ค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ประมาณ300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะและถ้าเราปลูกในเขตแห้งแล้ง3,904ผลผลิตเกือบ400 กิโลกรัมมากกว่ากันเกือบโอ้20-30%นะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเพื่อนๆลองเปิดใจค่ะมาปลูกพันธุ์นี้ครูพิสมัยเชียร์จังเลยแล้วเขามีข้อเสียยังไงคะเดี๋ยวจะต้องมาตามดูนะคะว่าไม่มีทุกอย่างค่ะที่ว่าดีเลิศทุกอย่างพันธุ์นี้เขามีข้อดีก็คือเจริญเติบโตไวให้ผลผลิตน้ำยางสูงสามารถปลูกได้ในที่บนเขาได้เพราะว่าทรงพุ่มเขาขนาดปานกลางค่ะแต่ทีนี้เราจะต้องมาดูว่าแล้วมีข้อจำกัดอะไรที่เราจะต้องดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะปลูกกำลังจะวิ่งทลาไปซื้อพันธุ์นี้หยุดกึกเลยอ่ะมาฟังครูพิสมัยก่อนนะคะว่าเขามีข้อด้อยข้อเสียอะไรนะคะถ้าใครเพื่อนๆเก็ตไหมคะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์สีให้ครูพิสมัยด้วยค่ะเรื่องพันธุ์ยางเนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนๆชาวสวนยางสนใจมากค่ะอยากจะปลูกอยากจะลองดูเอ๊ะมันให้ผลผลิตน้ำยางดีหรือเปล่าดีค่ะผลผลิตน้ำยางนะคะเอาแค่ในเขตแห้งแล้ง390 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีแต่ถ้าเป็นเขตชุ่มชื้นถ้าฝนดีนะคะขึ้นไปถึง460 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะในขณะที่1,600อยู่ที่300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะคะและเราทีนี้เรามาดูสิว่าต้านทานโรคขนาดไหนเขามีข้อดีข้อด้อยอะไรอันแรกก็คือต้านทานโรคไฟท็อปโทรานี่แหละค่ะเอามาทดแทน1,600ได้เพราะ1,600นี่เขาไม่ต้านทานกับโรคใบร่วงไฟท็อปโทรานะคะและทีนี้ถ้าต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟท็อปโทรานั่นหมายความว่าเขาต้านทานต่อโรคเส้นดำค่ะ
เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวสวนยางต้องการใช่ไหมคะเพราะว่าเราปลูกยางไปพอช่วงหน้าฝนความชื้นดีโรคก็เข้าทำลายได้เพราะว่าเราไปกรีดยางทำให้เกิดบาดแผลเราบางทีเราไม่ได้สนใจเราเข้าไปดูอีกทีโอ้ยหน้ายางเราเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วแต่ว่าก็ป้องกันได้นะคะไม่ใช่ว่าป้องกันไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะใจเสียว่าเอ๊ะปลูกยางมา600มาอยู่แล้วจะทำยังไงก็เอาสารเมทัลเล็กซิลหรือฟอสเอสเทลอะลิเอตหรือว่าเบนโดมิลค่ะเอาไปทาที่หน้ายางค่ะก็จะทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคเส้นดำได้นะคะแล้วพอมาดูว่าใน1304เขาต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอปโทราและก็โรคเส้นดำอันนี้มีใช้ไปเยอะเลยนะคะและอีกอย่างก็คือต้านทานโรคใบลาแป้งโรคลาแป้งเป็นโรคที่หลายคนมีปัญหาค่ะคนปลูกยา1600แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ครูพิสมัยดูว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมตอนนี้ใบเขาเป็นจุดจังเลยเป็นผลเสียหรือเปล่าเขาจะรักษายังไงเขาก็ถามเขาผลผลิตน้ำยางดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยอยากจะรักษาอยากจะรู้ว่าเกิดจากโรคอะไรครูพิสมัยก็ให้ส่งรูปมาให้ดูช่วยส่งมาให้หน่อยทั้งรูปใกล้แล้วก็รูปไกลด้วยจะได้ดูทรงพุ่มยางด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยเขาก็ส่งมาให้ดูค่ะปรากฏว่าพอครูพิสมัยดูแล้วอ๋อลักษณะแผลเขาเป็นเหมือนกับโรคราแป้งค่ะก็คือในช่วงที่โรคราแป้งระบาดเนี่ยถ้าทางเหนือทางอีสานก็จะช่วงที่ใบยางแตกใบใหม่นะคะพอผลิใบใหม่ออกมาเจอโรคราแป้งใบก็จะหงิกงอแล้วก็ร่วงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นใบเพสลาบหรือว่าใบแก่แล้วเขาก็จะเป็นจุดๆเหมือนกับเป็นจุดๆแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นรอยไม่ๆนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่หายสักทีเป็นเพราะอะไรก็คืออันนั้นก็คือถ้าเป็นใบเพสลาบเขาจะไม่ร่วงหล่นนะคะเขาจะเป็นจุดอย่างนั้นนะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือใบไม่เต็มใบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงเขาก็เลยน้อยลงก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าผลผลิตน้อยค่ะอันนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องทําอะไรวิธีการป้องกันแก้ไขก็คือต้องใส่ปุ๋ยบํารุงให้ต้นแข็งแรงค่ะแล้วเขาก็จะใบใหม่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะว่าใบเขาจะสร้างใหม่ทุก60วันนะคะพอใบใหม่ขึ้นมาเขาก็สามารถทําหน้าที่สังเคราะห์แสงได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือ3904ต้านทานต่อโรคราสีชมพูค่ะโรคราสีชมพูที่เป็นตามกิ่งก้านใช่ไหมคะกิ่งก้านที่ลําต้นจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะเจอมากเลยค่ะในเขตที่ฝนตกชุกแต่ถ้าเป็นเขตแห้งแล้งจะเจอน้อยนะคะอย่างที่เจอก็จะเจอแถวจังหวัดทางภาคใต้นะคะที่เขตชุ่มชื้นหรือว่าภาคตะวันออกเนี่ยอันนี้จะเจอที่ว่าไปเจอตรงต้นยางตรงง่ามเนี่ยตรงที่แตกกิ่งค่ะเขาจะเป็นสีชมพูนะคะตอนแรกก็เป็นสีขาวๆแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะหรือว่าในเขตจังหวัดที่ฝนตกหนักเขตริมแม่น้ําโขงอยู่เช่นจังหวัดเลยนครพนมหนองคายอันนี้ก็จะเจอบ้างนะคะในโรคราสีชมพูอันนี้1304เขาจะต้านทานค่ะและ3904ไม่ต้านทานอะไรล่ะที่เขาไม่ต้านทานนะก็คือโรคใบจุดกลมค่ะก็คือโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ทางภาคใต้นะคะโอ้ปีนี้พอโรคใบจุดกลมเข้านะคะผลผลิตของยางลดลงทันทีค่ะซึ่งพันยางที่ไม่ทนก็อย่างเช่น1600 3904 251 BPM 24อันนี้ร่วงเลยนะคะร่วงพึบเลยแต่ถ้าเป็น1235เขาจะค่อยๆเขาจะแบบว่าชะลอไปได้สัก2สัปดาห์แล้วก็ค่อยร่วงค่ะแต่ว่าก็ยังหาพันธุ์ที่ต้านทาน100%ไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็น235เนี่ยเขาก็ยังแบบว่าชะลอได้คือยังเกรดยางได้อีก2สัปดาห์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น1600 3904 251 BPM 24พวกนี้ก็คือถ้าร่วงปุ๊บกับหยุดเลยค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งแตกใบใหม่มาแล้วก็ให้ผลผลิตสูงอันนั้นถึงใจกลับมากรีดได้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะของพันธุ์3904ค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์5ครูพิสมัยด้วยค่ะคุณโจโจ้ถามมาว่าทนต่อโรค1304ทนต่อใบร่วงสายพันธุ์ใหม่ไหมครับไม่ทนค่ะไม่ทนเลยค่ะเขาจะอ่อนแอค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีพ่อเป็นพันธุ์ PB 235เขาก็ไม่ทนเหมือน PB 235นะคะดังนั้นถ้าเขตที่มีโรคนี้ระบาดเราไม่ต้องไปปลูกนะคะ
คุณพันธิดาบอกว่าช่วงนี้ใส่ปุ๋ยรอบสองทันไหมคะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยช่วยบอกครูพิสมัยหน่อยค่ะจะได้รู้ค่ะเพราะว่าร่องมรสุมเขาจะผ่านเป็นบางจังหวัดนะคะจะได้อย่างน้อยจะได้รู้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะคะคุณเป้คุณชนะสอนค่ะก็คือพันนี้นะคะ1,394ผลผลิตดีมาตลอดค่ะพอมาปี2 ปีที่ผ่านมาโรคไปรั่วชิดใหม่เข้าทำลายโอ้ผลผลิตลดลงเลยค่ะจากที่เคยได้500-600 กิโลกรัมเหลือแค่300 กิโลกรัมค่ะไม่ต้านทานนะคะถ้าเป็นในเขตที่โรคไปรั่วชิดใหม่เข้ามาเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำค่ะก็จะต้องฉีดสารป้องกันกำจัดเอาแต่ว่าไม่ต้านทานนะคะถ้าใครจะปลูกก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็สามารถปลูกได้ค่ะขอบคุณนะคะที่กดถ้าค่ะคุณพันนิดาค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าอยู่จังหวัดอะไรค่ะว่าจะใส่ได้ไหมเพราะว่าบางเขตฝนก็ยังตกหนักอยู่นะคะตอนนี้พายุเข้ามาคือสิ่งที่เราจะบอกเราได้คือเราจะต้องรู้ว่าสวนยางเราอยู่จังหวัดไหนและเขามีการพยากรณ์อากาศยังไงนะคะการพยากรณ์อากาศก็ง่ายๆค่ะเข้าไปที่ข้อมูลเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจังหวัดก็คือจังหวัดที่เราอยู่นะคะกดเข้าไปแล้วก็ดูการพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีพายุเข้ามาหรือเปล่ามีโอกาสที่ฝนจะตกหรือเปล่านะคะอย่างตอนนี้ฝนอยู่ทางเขตลงมาทางใต้เขตภาคตะวันออกนะคะจากแต่ก่อนที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็ลงมาทางภาคตะวันออกแล้วทางภาคอีสานฝนยังตกอยู่หรือเปล่าคะถ้ายังฝนตกก็สามารถใส่ได้ค่ะเพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่ถ้าใส่ก็ให้ใส่แบบฝังนะคะก็คือขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบนะคะอันนั้นก็จะช่วยรักษาไม่ให้คือดินยังมีความชื้นอยู่ก็จะได้ละลายเอาไปใช้ได้แล้วก็ไม่ให้ปุ๋ยระเหยไปนะคะทีนี้กลับมาดูพันธุ์3904นะคะทนต่อการตายนึ่งหรือเปล่าอาการเปลือกแห้งอันนี้ก็ทนปานกลางค่ะนั่นหมายความว่าในการกรีดยางของยางพันธุ์นี้นะคะจะต้องกรีดยาง1 พัก 1ค่ะพันธุ์ใหม่ค่ะพันธุ์ที่แนะนําใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ํายางดีไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยยาง226 3904 3904 3801 3802พวกนี้จะต้องกรีดยาง1 พัก 1นะคะเดี๋ยวจะตอบคุณน้อยมับนะคะว่าปุ๋ยสูตร30-58แก้ยางตายนึ่งได้ไหมเดี๋ยวครูพิสมัยจะตอบนะคะเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วค่ะขอครูพิสมัยเอาเรื่องนี้ให้จบนะคะ3904เพราะเพื่อนๆเรารอฟังอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะช่วงแบ่งปันเดี๋ยวครูพิสมัยจะตอบให้ค่ะสามารถตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์คําถามได้นะคะแล้วครูพิสมัยจะมาตอบให้นะคะเขาจะทนอาการเปลือกแห้งหรือตายนึ่งได้ปานกลางค่ะและอีกอย่างก็คือปลูกในพื้นที่ราดชันได้นะคะราดชันจะปลูกได้เพราะว่าเขาเป็นสมภูมิขนาดปานกลางนะคะและสําหรับจะตอบว่าในเขตแห้งแล้งขนาดไหนถ้าเจอสภาวะแห้งแล้งอย่างปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาที่ต้นปีนะคะที่ไม่มีฝนเลย3-4 เดือนที่ต้นยางยืนต้นตายเขาจะแสดงผลทันทีเลยค่ะปีนี้ผลผลิตของ3904ลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่3904ไม่ทนก็คืออันแรกคือกี่ทีอันที่สองก็คือแห้งแล้งอันที่สามก็คือโรคไปจุดชนิดใหม่ค่ะโรคไปจุดกลุ่มชนิดใหม่ที่ทําให้ใบร่วงรุนแรงนะคะอันนั้นไม่ทนนะคะ3 อย่างและอันที่สี่ก็คือลมค่ะถ้าในสภาวะที่ลมแรงนะคะเขาจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นลมหน่อยเขาก็จะแบบบิดเพราะว่าลำต้นเขาจะเป็นลีทรงลีค่ะเขาจะบิดคนที่ในเขตที่ลมแรงจะเห็นลำต้นของพันธุ์3904บิดนะคะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะคือสภาพลมแรงเนี่ยจะบอกว่าถ้าลมแบบใต้ฝุ่นก็ไม่คือพันธุ์อะไรก็ไม่ทนนะคะแม้กระทั่งไม้ป่าก็ล้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะสามารถปลูกได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องปลูกยางในสภาพที่มีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า1 เมตรแล้วก็ระดับน้ําใต้ดินไม่สูงนะคะก็คืออย่างน้อยก็ตามหน้าดินที่1เม็ดแรกเนี่ยอย่าให้มีน้ําท่วมขังค่ะบางคนไปปลูกในดินนาหรือว่าดินที่มีน้ําขังที่ต่ำนะอันนั้นก็ไม่โตนะคะ
ต้นยางยังไงก็ตามเขาแช่น้ําได้รากเนี่ยแช่น้ําได้ไม่เกิน7 ถึง 14 วันค่ะถ้าหลังจากนั้นถ้านานเกินไปเขาจะไม่ค่อยโตแค่แกร่นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารากยางเนี่ยเขาจะต้องการอากาศก็คือออกซิเจนไม่ใช้ในการหายใจนะคะถ้าน้ําท่วมขังเขาก็ขาดก๊าซออกซิเจนต้นก็ไม่ค่อยโตแค่แกร่นค่ะตายไหมอาจจะไม่ตายเพราะก็ทนได้นะคะแต่ว่าก็ไม่งามค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะของพันธุ์3904ค่ะ3904นะคะว่าถ้าใครอยากจะปลูกยางเนี่ยก็คือตอบโจทย์ว่าปลูกบนเขาได้ไหมได้ค่ะที่ราชันปลูกได้เพราะทรงพุ่มขนาดปานกลางแห้งแล้งแบบปลูกได้หรือเปล่าแห้งแล้งเป็นบางเป็นนี่แห้งแล้งคือบางสถานะก็คือถ้าแห้งแล้งแบบปีนี้ที่ว่าฝนไม่ตกติดต่อกันตั้ง4-5 เดือนอันนั้นน่ะที่ยางเราไปเจอว่ายางยืนต้นตายอันนั้นคือได้รับผลกระทบกับผลผลิตโดยตรงแต่ว่าถ้าถามว่าปลูกในเขตภาคอีสานภาคเหนือได้ไหมปลูกได้ค่ะและไกลน้ำนะคะไกลน้ำเป็นยังไงไกลน้ำก็อาจจะมีผลบ้างเพราะว่าเขาต้องการน้ําในการที่จะเติบโตนะคะก็ถ้ามีปริมาณน้ำฝนตกสม่ำเสมอเหมือนกับทุกปีค่ะก็คือถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าเขตทางภาคใต้แต่ว่าถ้าตกเรื่อยๆนะคะตกแบบว่าไม่ได้แบบว่าทิ้งช่วงฝนตกทิ้งช่วงไม่ฝนไม่ตกนานนะคะอย่างที่ครูสมัยมีข้อมูลปริมาณน้ําฝนรายปีเกือบทุกจังหวัดนะคะเรามีข้อมูล30 ปีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าค่าเฉลี่ยฝนจะตกเกือบทุกเดือนนะคะแต่ว่าเดือนหนึ่งในช่วงหน้าแล้งอาจจะตกสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองสักวันสองวันอันนี้ก็เลยทําให้ต้นยางก็ได้รับน้ําบ้างนะคะก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าแล้งเลยไม่มีฝนเลยอันนั้นได้รับผลกระทบรุนแรงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะคะถ้าใครอยู่ภาคอีสานภาคเหนือก็สามารถปลูก3904ได้ทางภาคใต้ก็ยิ่งดีค่ะปลูกได้เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งที่มีโรคระบาดนะคะอย่างเช่นใบจุดใบร่วงชนิดใหม่ใบจุดกลมหรือว่าใบร่วงชนิดใหม่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาค่ะเพราะเขาอ่อนแอคือถ้าเป็นใบร่วงชนิดใหม่ค่ะพันธุ์อะไรก็อ่อนแอหมด600ก็อ่อนแอ251ก็อ่อนแอ BPM 24ก็อ่อนแอค่ะเพราะว่าครูพิสมัยเคยไปเห็นที่จังหวัดตราดนะคะเขาปลูกในส่วนหนึ่งเขามีตั้ง3,000ค่ะก็มีพันหกร้อย251แล้วก็ PB 235 600กับ235เนี่ยร่วงหมดแล้วค่ะใบร่วงหมดแต่ว่า PB 235ก็ยังมีใบเหลืออยู่ก็คือร่วงอยู่ประมาณสัก50%เขาก็ยังเกรดได้นะคะอันนั้นก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ไม่มียางพันธุ์ไหนที่ต้านทานกับโรคใบร่วงใบจุดชนิดใหม่ค่ะทุกคนเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์6ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะมีคำถามมาว่าใส่ปุ๋ย4600 2 กระสอบแล้วก็ใส่ปุ๋ย00601กระสอบคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่ในสวนยางได้ไหมอันนี้มีปริมาณธาตุหารไม่เพียงพอค่ะอันแรกก็คือปริมาณปุ๋ยนะคะปุ๋ย4600 2 กระสอบโพแทสเซียมคลอไรด์1 กระสอบอันนี้สัดส่วนเขาไม่ได้ค่ะสัดส่วนปุ๋ยไม่ได้ก็คือปกติเราจะต้องมีปุ๋ยตัวนี้ด้วยค่ะปุ๋ยแดบด้วยนะคะปุ๋ยแดบเนี่ยฟอสเฟตยังไงก็ตามฟอสฟอรัสเขายังต้องการนะคะเราต้องเอามาใส่ด้วยนะคะอย่าพลาดไปเลยค่ะก็ที่ใส่2:1ก็คือสัดส่วนค่ะสัดส่วนที่ว่า6 กระสอบต่อ3 กระสอบ2:1อันนี้ได้ค่ะแต่ว่าใส่เอาปุ๋ยแดบมาใส่นะคะสักครึ่งกระสอบก็ยังดีค่ะอย่างน้อยก็ยังแบบว่าปุ๋ยแดบยังจําเป็นนะคะถ้าทิ้งไปไม่ได้นะคะอยากจะให้ใส่ปุ๋ยแดบไปด้วยค่ะปุ๋ยแดบยังจําเป็นเพราะเขาเกี่ยวข้องกับการที่ให้พลังงานปลดปล่อยพลังงานไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารสร้างน้ํายางค่ะเขายังจําเป็นนะคะเหมือนกับโรงงานเขาจะต้องมีน้ํามันเครื่องค่ะเพื่อประหยอดให้เครื่องจักรทํางานและอย่างก็คือเขาก็ยังช่วยในการเจริญเติบโตของรากโดยเฉพาะรากหาอาหารค่ะทีนี้คําถามที่บอกว่าใส่ปุ๋ย30-58จะแก้ต้นยางเปลือกแห้งได้หรือเปล่าคือจะบอกว่าอาการเปลือกแห้งมันขึ้นหลายปัจจัยนะคะทั้งระบบกรีดยางด้วยจะต้องมาดูว่าเรากรีดยางระบบไหนพันยางด้วยค่ะพันยางบางพันก็อ่อนแอบางพันก็สามารถต้านทานได้อย่างพัน
อย่าง1,600เรากรีดถี่ได้กรีด2 พัก 1ก็ได้กรีด3 พัก 1ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น1,251หรือ1,BPM24เรากรีด2 พัก 1ไม่ได้ค่ะเปลือกแห้งเยอะนะคะอันนี้จะต้องก็ขึ้นอยู่กับระบบกรีดด้วยอันที่สองขึ้นอยู่กับสารเคมีเร่งน้ำยางค่ะสารเคมีเราไปใช้สารเคมีเร่งน้ำยางหรือเปล่าโดยเฉพาะปีนี้น้ำยางไม่ค่อยออกแล้วหลายส่วนก็ไปใช้สารเร่งค่ะไปซื้อมาบางคนใช้10%เลยบางคนไปใช้ยาเร่งของสับปะรด52%โอ้ความเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ใช้ไปพอสักพักหนึ่งพอสักเดือนหนึ่งพอผลผลิตเริ่มลดลงอีกก็ไปใส่อีกก็คือใช้ทั้งเข้มข้นแล้วก็ใช้บ่อยอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการเปลือกแห้งได้อันที่สามคือการบำรุงรักษาก็คือการใส่ปุ๋ยอันนี้มีงานวิจัยเด่นชัดเลยค่ะว่าเปรียบเทียบถ้าสวนยางที่ไม่ใส่ปุ๋ยนะคะคือทุกสภาพเหมือนกันหมดใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยเห็นชัดเลยที่ไม่ใส่ปุ๋ยต้นยางอ่อนแอแล้วก็เกิดอาการตายเนื่องได้ค่ะการใส่ปุ๋ยจะช่วยนะคะช่วยให้ต้นยางเขาแข็งแรงได้นะคะมีเปลือกหนาสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาท่อน้ํายางสมบูรณ์อันนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าที่จะบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยแล้วไม่เกิดต้นยางไม่ตายเนื่องอันนั้นไม่ได้ค่ะเพราะก็มีปัจจัยหลายอย่างด้วยแล้วก็อย่างก็คือสภาพแวดล้อมแล้งเกินไปหรือเปล่าถ้าเขตแห้งแล้งเนี่ยเปรียบเทียบกับเขตชุ่มชื้นนะคะเปลือกแห้งจะเป็นมากกว่าตายเนื่องจะเป็นมากกว่าค่ะอันนี้มีผลแล้วก็อย่างเช่นทางภาคเหนือที่อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะไปกรีดยางแล้วน้ำยางไหลนานจนกระทั่งถึงบ่าย 2เนี่ยอันนั้นกับปีต่อไปทำให้เกิดตายเนื่องได้นะคะอันนี้ก็มีผลนะคะหลายๆสภาพที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็อย่างคือที่ไม่รู้สาเหตุบางทีเราไปปลูกยางเราพบว่าต้นยางของเราโตดีแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะน้ําท่วมทุกปีอาจจะท่วมแค่ปีวัน2 วันแล้วก็ไปแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะต้นยางก็โตดีทําไมเปลือกตายเนื่องได้อันนี้มันมีผลนะคะว่าระดับน้ําใต้ดินที่อยู่ข้างล่างค่ะมีหลายๆสาเหตุนะคะเรื่องดินก็มีสาเหตุโอ้ศึกษาเรื่องการตายเนื่องโอ้ยิ่งศึกษาไปยิ่งแบบโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งเมล็ดยางที่มาเพาะเป็นต้นกล้ายางนะคะพันยางก็มีผลนะคะที่ทําให้เกิดตายที่ต้นยางตายแห้งหรือว่าที่อาการเปลือกแห้งหรือว่าตายเนื่องได้ค่ะอันนี้มีหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าการใส่ปุ๋ยนี่จะช่วยในแง่ที่ว่าสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนคนเรานะคะกินวิตามินกินอะไรต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันให้กินข้าวทำให้เราแข็งแรงถ้าพอร่างกายแข็งแรงมีเชื้อโรคเข้าทําลายเขาก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้นะคะแต่ถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะทําให้เชื้อโรคเข้าทําลายได้เหมือนกับอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยบํารุง30 58ก็จะทําให้ต้นยางเราแข็งแรงนอกจากจะต้านทานเชื้อโรคได้แล้วทําให้ระบบเปลือกเนี่ยดีท่อน้ํายางดีก็ช่วยชะลอการเกิดอาการตายเนื่องได้นะคะแต่ว่าช่วยไม่ให้เกิดตายเนื่องเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุจะต้องหาสาเหตุให้ได้ค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะ3904นะคะก็ได้รู้ค่ะว่าโอ้ถ้าเป็นพี่ลาดชันที่เขาก็ปลูกได้นะคะสามารถที่จะปลูกได้แต่เขาก็จะมีข้อจำกัดคือไปกี่ถี่ไม่ได้ค่ะพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเกตถี่ไม่ได้นะคะพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆที่ออกมาค่ะก็มีหลายคนค่ะที่สอบถามครูพิสมัยมาเกี่ยวกับฮอร์โมนที่จะไปพ่นที่ต้นยางและทำให้ต้นยางหายตายนึ่งให้น้ำยางออกแล้วก็หายจากอาการตายเนื่องหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะบอกนะคะว่ามีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่เขาไปเก็บตัวอย่างตามร้านค้าค่ะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไปแล้วเอาไปวิเคราะห์ค่ะเอาไปวิเคราะห์ดูปรากฏว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีเร่งน้ำยางค่ะพวกเอทิพอนเขาก็เลยไปที่มาว่าเตือนไว้ว่าอย่าไปทาเลยค่ะถ้าต้นยางที่เกิดตายเนื่องแล้วเราคิดว่าไปทาฮอร์โมนซึ่งเขาก็ไม่บอกชัดเจนว่าฮอร์โมนอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอไปใช้แล้วน้ำยางออกก็เลยคิดว่าฮอร์โมนตัวนี้หรือสารทาหน้ายางตัวนี้แก้ตายเนื่องได้อันนี้จะบอกนะคะว่าน้ำยางที่ออกมาเนี่ยมีสารเคมีเร่งน้ำยางค่ะ
เพราะว่าเขาไปวิเคราะห์แล้วนะคะ99%ค่ะมีสารเคมีเร่งน้ำยางคุณพรทิพย์ถามว่า3904กรีด2 ภาค 1ได้ไหมไม่ได้ค่ะจะต้องกรีด1 ภาค 1นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่เขาเป็นพันธุ์อินเดีย RRII203พ่อเขาเป็นพันธุ์ PB235ซึ่งทั้งสองพันธุ์ทั้งพ่อทั้งแม่น่ะไม่แบบต้านทานกับการกรีดทีค่ะกรีดทีก็คือ2 ภาค 1ไม่ได้ค่ะจะต้องกรีด1 ภาค 1นะคะถึงจะได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามาตัดสินใจค่ะว่าจะทำอย่างไรดีค่ะวิธีง่ายๆก็คือเราถ้าเราแปลงยางเราใหญ่หน่อยเราก็แบ่งเป็น2 แปลงให้เขาเกรดสลับกันค่ะแปลง A แปลง B ก็คือคนเกรดยางได้ทำงานทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าเกรดวันนี้พอวันต่อไปหยุดไม่มีงานทำอันนี้เขาก็ไม่ชอบค่ะดังนั้นเราก็คือเราสามารถที่มาปรับได้ก็คือเป็นการลดแรงงานเกรดยางแทนที่เราจะมี2 ครัวเราก็มีแค่ครัวเดียวแล้วก็เขาก็เกรดยางสลับกันค่ะวันนี้เกรดแปลง A อีกวันนึงเกรดแปลง B อันนี้ก็จะช่วยได้แหละค่ะช่วยลดปัญหาการเกรดทีแล้วก็ต้นอย่างตายนึ่งเปลือกหมดไวค่ะตอนนี้นะคะเราเกรดยางพยายามให้ต้นยางเราเปลือกหมดช้าเพื่อว่าเราจะเกรดยางได้หลายๆปีหนึ่งผลรายได้ของเรานะคะถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วจะอยู่ประมาณ20,000 ถึง 50,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะคะเอาง่ายๆเราเอาต่ำๆนะคะเอาแค่20,000 บาท20,000 บาทต่อไร่ต่อปี5 ปีก็100,000ถ้าเรายืดเวลาได้สัก5 ปีก็ได้100,000มี10 ไร่ก็เท่ากับเงินล้านเลยนะคะเห็นไหมคะว่าที่ว่าค่ากระโดดจับเงินล้านน่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเรื่องง่ายๆเลยเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กกับคุณโจนะคะที่บอกมาว่า6นะคะนี่แหละค่ะอยากจะเอาความรู้มาให้ค่ะค่ะใครมีคําถามที่จะสอบถามครูพิสมัยไหมคะในช่วงแบ่งปันนี้ค่ะสามารถถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะครูพิสมัยยินดีที่จะมาแบ่งปันค่ะคุณโจโจ้ถามมาว่า251เปิดหน้าปีที่2แล้วน้ำยางน้อยจังครับ40 ไร่ได้30 แผ่นเองโอ้ได้น้อยนะคะถือว่าน้อยค่ะอันนี้เราต้องมาดูว่าสภาพแล้งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสภาพแล้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลมากเลยนะคะมีหลายๆที่ของครูพิสมัยก็ลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะที่เขาเคยทําแผ่นได้เนี่ยโอ้ทำไมผลผลิตน้อยจังเลยก็ไปดูมันก็ไม่ค่อยออกจริงๆค่ะผลผลิตน้ํายางน้อยเขาต้องรอดูค่ะว่าปีนี้ของครูโจโจ้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางอย่างดีแล้วรอดูปีหน้านะคะว่าเพราะว่าปีนี้เขาได้รับปริมาณน้ำฝนดีปีหน้าเขาอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะแต่ยอมรับค่ะว่าปีนี้กระทบแล้งมีผลกระทบจริงๆค่ะน้ำยางออกมาน้อยมากค่ะอ๋อหรือว่าเพิ่งหายจากโรคใบร่วงของครูโจโจ้เป็นโรคใบร่วงใช่ไหมคะโรคใบร่วงที่เป็นใบจุดกลมอันนี้มีส่วนค่ะโอค่ะถ้าเป็นโรคใบร่วงตัวนี้เห็นชัดเลยค่ะผลผลิตหายไปเลย50%ค่ะจริงค่ะเนื่องจากว่าใบเขาร่วงค่ะค่ะรู้แล้วค่ะของคุณโจโจ้ก็คือเป็นโรคใบร่วงค่ะมีผลกระทบจากโรคใบร่วงผลผลิตก็เลยน้อยนะคะเพื่อนๆคะมีใครจะถามคำถามอะไรบ้างคะสามารถถามได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณพรทิพย์บอกว่า3904กับ600พันไหนให้ผลผลิตเยอะกว่ากันและ2000นี้พันไหนทนต่อโรคคะก็คือ3904จะให้ผลผลิตน้ำยางมากกว่าค่ะมากกว่าประมาณสัก30%ค่ะมากกว่าสักประมาณ30%นะคะมากกว่า1600อย่าง1600ถ้าโดยค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ประมาณ250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีแต่ว่า3904ผลผลิตขึ้นไปถึง300 กว่านะคะ300ถ้าเป็นเขตแห้งแล้งค่าเฉลี่ย390 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีถ้าเป็นเขตชุ่มชื้นเขตภาคใต้ภาคตะวันออกอันนั้นขึ้นไปถึง460 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะเยอะนะคะ1,600อย่างมากก็อยู่ประมาณนี้ค่ะ280 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะก็ให้ผลผลิตมากกว่าและทีนี้ทนต่อโรค
โรคไหนคะถ้าเป็นโรคใบร่วงไฟท็อปโทรา600ไม่ทนค่ะไม่ทนโรคแต่ว่า1,003904ทนค่ะทนต่อโรคใบร่วงแล้วก็โรคเส้นดำค่ะ3904ตัดยอดกับไม่ตัดยอดอันไหนดีกว่ากันคะตัดยอดเพื่ออะไรคะคุณแจ๊ดช่วยบอกหน่อยค่ะตัดยอดยังไงเอ่ยเอามาปลูกแล้วก็ตัดกิ่งตัดยอดเลยหรอคะหรือว่าตัดยอดตอนคือจะต้องบอกรายละเอียดครูพิสมัยหน่อยว่าตัดยอดยังไงค่ะตัดยอดตอนอายุกี่ปีและตัดเพื่ออะไรคะเพื่อตัดแต่งกิ่งเพื่อให้กิ่งเกิดทรงพุ่มเหรอคะขอรายละเอียดนิดนึงนะคะจะได้ให้ข้อมูลได้นะคะปลูกใหม่ปลูกได้ปีเดียวใช่ไหมแล้วก็สูงเกินถ้าจริงๆแล้วไม่ต้องไปตัดยอดค่ะไม่ต้องทําอะไรค่ะเดี๋ยวเขาธรรมชาติของเขาค่ะปล่อยพอ2 ปีจะเข้าปีที่3เดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งเองอย่าง1,600ค่ะ1,600นี่โอ้ต้นสูงจะรูดเป็น3-4 เมตรคนก็ตกใจกันกลัวว่าต้นเขาจะล้มเขางออะไรเงี้ยก็เลยไปตัดยอด1,304ก็ไม่ต้องตัดนะคะเขาเป็นทรงพุ่มขนาดปานกลางค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งเองในธรรมชาตินะคะไม่ต้องใจร้อนค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะสูงจะรูดปล่อยเข้าไปเลยค่ะช่วง2 ปีแรกพอปีที่3เดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งออกมาเองค่ะไม่ต้องทำเลยนะคะเพราะว่าการที่ไปตัดแต่งกิ่งก็มีปัญหาว่าอย่างตัวนี้ค่ะไปตัดแล้วก็มีกิ่งแตกออกมาเยอะกิ่งออกมาเยอะพอเยอะเกินก็มีปัญหาตัวที่ว่าต้องมาตัดกิ่งอีกมาเลี้ยงกิ่งอีกไม่ต้องค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะตัดเป็นแบบเฉียงๆหน่อยไม่มีน้ําท่วมขังตรงกลางแต่ว่ากิ่งออกมาเยอะเกินไปก็ไม่จําเป็นค่ะไม่ต้องไปทําค่ะปล่อยเข้าไปธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องไปเปลืองแรงนะคะไม่ต้องไปเรือไปเปลืองแรงไปตัดไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัดแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลําต้นหลักอีกนะคะเลี้ยงกิ่งอีก2-3 กิ่งก็นั่นไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็สร้างของเขามาเองนะคะถ้าเห็นว่าความรู้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนําเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและจากการทําสวนยางเองๆมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะให้ก้าวกระโดดจับเงินล้านได้ค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจอยากจะมาเรียนรู้และเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสําหรับ10 คนแรกที่จองมานะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะรีบเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปสร้างรายได้ดีกว่าค่ะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะ